นี่ผมเนี่ยเสี่ยงตายกับชีวิตมาเยอะแล้วเสี่ยงคุกนี่เรื่องเล็กยังเป็นนักโทษหนีคดีอาญาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองต่อเนื่องโดยเฉพาะการปลุกปั่นให้คนไทยไม่ทอดทิ้งครอบครัวชินวัตรเพราะพร้อมจะกลับประเทศไทยตลอดเวลาสำหรับนายทักษิณชินวัตรล่าสุดนายทักษิณโพสต์ข้อความใน Facebook อ้างถึงครบรอบ16ปีของการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ระบุใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปประชุมสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและเป็นการรัฐประหารลับหลังเหมือนถูกลอบกัดโดยชายชาติทหารทำให้เสียดายหลายสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอาทิ 1. เสียดายความเป็นประชาธิปไตยของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2. เสียดายความสง่างามและความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศไทยบนเวทีโลก 3. เสียดายโอกาสประเทศในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 4. เสียดายโอกาสในการแก้ปัญหาความยากจน 5. เสียดายความเป็นศูนย์กลางการบินของสุวรรณภูมิ 6. เสียดายที่ลูกหลานต้องติดยาเสพติด 7. เสียดายที่น้ำท่วมซ้ำซากเพราะไม่ได้บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมโจมตีภาพลักษณ์การมีผู้นำประเทศจากกองทัพว่าทหารเหมือนหัวหน้ายามที่ใช้เฝ้าทรัพย์สินดูแลความปลอดภัยไม่ใช่มาเป็น CEO หรือมาบริหารประเทศเพราะเป็นแต่ใช้ตังค์แต่หาตังค์ไม่เป็นและส่วนตัวของผมเอง73ปีแล้วก็ยังอดห่วงอนาคตประเทศและลูกหลานไม่นานคงจะได้กลับไปเลี้ยงหลานและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสังคมไทยเท่าที่กำลังกายและกำลังสมองยังดีอยู่อย่างไรก็ตามกับการปลุกปั่นกระแสของนายทักษิณปัจจุบันถูกมองว่าเป็นแค่อุบายการเมืองเพราะในงานพบปะกลุ่มเครือข่ายคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานโดยมีนายอนุวัฒน์ทินราชประธานคนเสื้อแดงอีสานและเครือข่ายคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานเข้าร่วมนายทักษิณได้โฟนอินมาจากประเทศดูไบเพื่อมาพูดคุยกับเครือข่ายคนเสื้อแดงพร้อมร่วมเป่าเค้กที่เครือข่ายคนเสื้อแดงนำมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณครบรอบอายุ73ปีโดยกล่าวตอนหนึ่งว่าผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยทำได้ปีที่แล้วพวกเราก็จัดวันเกิดให้ทุกปีปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะปีหน้าเราเจอกันที่เมืองไทยก็แล้วกันเมื่อกลับไปจะกลับไปเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดต้องถือว่าเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งผมเองก็อยู่บนโลกมาหลายปีแล้วพวกเราก็จัดบังเกิดให้ท่านทุกปีเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรปีนี้เป็นสุดท้ายนะปีหน้าเราไปเจอกันที่เมืองไทยกันมาสมุนด้วยกันมาฉลองด้วยกันนะครับขอให้ความสุขทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกท่านและเรื่องการกลับไทยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแต่มีมาโดยตลอดหลังจากหลบหนีคดีอาญาไปใช้ชีวิตในต่างแดนโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนักโทษคดีอาญาหนีตามไปอยู่ด้วยอีกคนนี่ผมเนี่ยเสี่ยงตายกับชีวิตมาเยอะแล้วเสี่ยงคุกนี่เรื่องเล็กSpirit of Time เนี่ยมันให้เนี่ยผมก็จะบินไปทันทีไม่มีอะไรผมไม่ต้องเตรียมพิธีรีตองผมไม่มีพิธีรีตองผมเป็นคนไม่มีพิธีรีตองง่ายๆเลยครับขึ้นเครื่องบินก็ลงจบจะอะไรจะเกิดก็ไม่เป็นไรเกิดได้หมดจะเอาผมเข้าคุกก็เอาจะเอายังไงบอกส่วนการหลอกลวงมวลชนแม้แต่นายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ลี้ภัยคดีอาญามาตรา112เคยปรามาสว่าปีหน้าจะกลับบ้านสะท้อนว่าไม่มีมุกอะไรมากกว่าวิธีพูดแบบนี้กับประชาชนอีสานเพราะไม่มีอะไรใหม่เหมือนถ้าเสียงปืนแตกจะกลับไปนำประชาชนในอดีตความจริงน่าจะเรียนรู้ได้แล้วว่าไม่เป็นจริงพูดแล้วเป็นเรื่องหน้าหัวร่อประเด็นสำคัญคือนายทักษิณซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีอาญาไปนานหลายสิบปีถ้าจะกลับไทยคงเลี่ยงไม่พ้นต้องเข้าสู่กระบวนการรับโทษอีกหลายคดีอาทิคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือคดีหวยบนดินโดยศาลฎีกาพิพากษาจำคุกนายทักษิณ2ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157คดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bankอนุมัติเงินกู้สินเชื่อ 4,000 ล้านบาทแก่รัฐบาลสหภาพพม่าศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมคดีให้บุคคลอื่นนอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแทนและเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคมโดยศาลฎีกาพิพากษาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาแบ่งเป็นฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจำคุก2ปีฐานเป็นเจ้าพนักงานมีเจ้าหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นจำคุก3ปีและต้องไม่ลืมว่าพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีได้เคยเตือนสตินายทักษิณในเรื่องเวรกรรมไว้อย่างไรอีกด้วย